4มกราคมเพจ Facebook World Update วิเคราะห์สถานการณ์ลงในบล็อกดิบไปอย่างน่าสนใจระบุว่านายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุขณะเดินทางเยือนทวีปแอฟริกาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนไม่ใช่สงครามลูกผสมอีกต่อไปแต่ในปัจจุบันเป็นสงครามที่แท้จริงระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกในนามกลุ่มนาโต้ที่เตรียมการทำสงครามกับรัสเซียมานานแล้วสื่อ TG Channel ของยูเครนรายงานว่าหน่วยข่าวกรองอังกฤษวงเล็บ MI6 ส่งข่าวกรองไปยังสำนักงานประธานาธิบดีและหน่วยความมั่นคงของยูเครนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมบุกขนาดใหญ่จากทุกทิศทางและจะโจมตีทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของยูเครนเส้นเลือดส่งกำลังบำรุงสำคัญคือสะพานข้ามแม่น้ำดนิเปอร์หลายแหล่งจากทิศเหนือจรดใต้เพื่อตัดหั่นยูเครนออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงการกลางด้วยแม่น้ำเป็นพรมแดนถือเป็นขั้นตอนใหม่ของสงครามนั่นหมายถึงแคว้นซูมีคาคอฟโปตาวาเดนิโปเปตอฟซาโปริเซียและเคอร์ซอนดินแดนส่วนฝั่งตะวันออกแม่น้ำดนิเปอร์ทั้งหมดจะถูกตัดขาดจากการส่งกำลังบำรุงอาวุธกำลังพลอาหารเวชภัณฑ์ของนาโต้พร้อมกันทันทีที่สะพานทุกแห่งพังคลืนลงมากลายเป็นเกาะที่กองทัพปิดล้อมรอไว้แล้วจะโจมตีบุกขยี้ฐานกองกำลังผสมเรือนแสนที่ข้ามแม่น้ำไปไม่ทันให้ระเหยหายไปขณะที่กองกำลังผสมกลัวมากติดทุ่มกำลังทหารไปยังชายแดนทิศเหนือที่ติดเบลารุสเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีขนาดใหญ่ในระยะเวลาไม่นานจากนี้จุดวิกฤตคือแคนซูมีถัดจากเมืองหลวงกรุงเคียฟติดพรมแดนตอนเหนือของยูเครนห่างเบลารุสไม่เกิน200กิโลเมตรและเคยเป็นที่อยู่อาศัยของพลเมืองมากกว่า1ล้านคนก่อนสงครามปีที่แล้วรัสเซียเคยยึดครองแคนซูมีราว1เดือนแต่ผลการเจรจาสันติภาพปลายเดือนมีนาคม2022ที่ตุรกีตกลงกันว่าให้รัสเซียถอนทหารท้องถิ่นกลับไปที่ดอนบาสรอผลการเจรจาระยะถัดไปต่อมาฝ่ายนาโต้โดยคำสั่งอังกฤษหักหลังสั่งยุติเจรจาให้กองกำลังผสมเข้าสู้จากนั้นมาจึงไม่มีการเจรจาทำสงครามต่ออีกเลยเพราะรัสเซียไม่เชื่อใจฝ่ายนาโต้ที่กลับกรอกไปมาขาดความน่าเชื่อถือจึงเป็นที่มาของรัสเซียเปลี่ยนกลยุทธ์โจมตีลูกยาวและบุกยึดพื้นที่ทรัพยากรแทนริมิโตวิซิสกี้หัวหน้าฝ่ายทหารของภูมิภาคซูมีของยูเครนรายงานว่าช่วงเช้าตรู่วันก่อนหน่วยคอมมานโดทหารราบหลายหน่วยของรัสเซียจำนวนหนึ่งได้บุกข้ามพรมแดนและเข้าโจมตีแคว้นซูมีแล้วเปิดฉากยิงปะทะกันอย่างหนักทางหมู่บ้านยูนากิฟกาโดยรัสเซียทำการจู่โจม115ครั้งในหลายพื้นที่ในแคว้นนี้โดยใช้ปืนใหญ่และปืนครกสร้างความเสียหายอย่างมากต่อพื้นที่เอสมันโนโวสโลบิกชาริอินคลาสโนปินและเซเลดิโนบูดาอาคารสูงหลายแห่งและของสร้างพื้นฐานบางส่วนถูกทำลายฝ่ายรัสเซียยังได้วางทุ่นระเบิดจำนวนมากตามแนวตะเข็บชายแดนยูเครนที่ติดกับรัสเซียนาโต้สู้ๆยิ่งส่งกำลังพลและอาวุธมาติดลมสงครามมากเท่าไหร่ก็เท่ากับเร่งให้ฝ่ายรัสเซียบุกโจมตีทำลายล้างและยึดครองพื้นที่มากขึ้นไม่หยุดแน่นอนไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store